อาร์ตควรเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณพอดีเด็ดจากศิลปินคีธแฮร์ริงที่มีนาว่าการที่เราห้อมล้อมตัวเองด้วยศิลปะมันทำให้เรารู้สึกปลดปล่อยประมาณนึงซึ่งโรงแรมที่มีนาอยู่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมศิลปะเลยก็ว่าได้เอาจริงๆนะมีนารู้สึกว่ามันต้องมีสักครั้งในชีวิตนะที่เราจะเก็บเงินสักก้อนนึงนะเพื่อไปซื้อประสบการณ์ใหม่ๆหรือสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตแล้ววันนี้นะคะมีนาก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่พูดถึงนะใช่ค่ะทุกคนมีนากำลังไปเช็คอินที่พาราไดซ์ซิตี้ก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะ2คืนนะมีนาจะไม่มีวันลืมนะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูแล้วก็ไปเปิดประสบการณ์กับมีนาพร้อมๆกันนะเอาจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะมันเหมือนโรงแรมดูเหมือนจะอยู่ไกลนะแต่มันแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะก็แล้วก็มีเตอร์บัสด้วยนะใช่มันแป๊บเดียวเองนะจากสนามบินไปโรงแรมไกลมากถ้ามาจากโซก็น่าจะประมาณ40นาทีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะคะคือมีนาแบบหิวมากมากแล้วตอนนี้และมีนานะคะก็สั่งอินรูมไดนิ่งมานะคะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะอันนี้สั่งมา2เมนูก็จะเป็นสปาเกตตี้นะคะเป็นซีฟู้ดนะมีนาชอบซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะเป็นบูโกกินะคะอันนี้เริ่มจากขนมปังก่อนละกันนาโคชอบกินขนมปังกับเนยเฉยๆนะอันนี้ก็จะเป็นบูโกกิเนื้อนะคะเนื้อส่วนเซอร์ลอยนะอร่อยหวานฟินขาดไม่ได้มาที่จานนี้ดีกว่าอยากกินนะคะจุ้งเข้มข้นไม่น่าชอบนะเปรี้ยวมะเขือเทศอะไม่น่าชอบชอบแบบรสจัดจัดกุ้งโอ้มีหอยด้วยต้องสดอ่ะคุณบอนนิ่งค่ะทุกคนก็เมื่อวานนะคะกว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วมันก็ดึกแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะมีนาจะพาทุกคนนะไปดูบรรยากาศรอบๆพาราไดซ์ซิตี้ซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่จะใกล้8โมงเช้านะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนนะข้าวเช้ามื้อนี้นะคะจะเป็นแบบบุฟเฟ่นะที่ร้าน On The Plate ก็ขอเติมพลังก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะข้างหลังมีนาสวยไหมมีนาชอบมากเป็นเกรเจนพัมคินนะคะทุกคนของคุณยายูอิคุซามะก็รู้สึกว่าจะคลาสสิกเลยค่ะตั้งแต่ปี1926มั้งส่วนถ้าใครอยากเสียงดวงมีนะคะแต่มีนายังเด็กอยู่นะเด็กอยู่ที่แปลว่ากำลังจะ26จริงมีนาตักอะไรของมีนาก็ไม่รู้อะคือแบบไม่เข้ากันเลยแต่อะไรน่าจะกินซุปก่อนนี่มึงก็กินละกินกับข้าวผัดอันนี้เป็นปลาเมน่าไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะเป็นเห็ดนะคะแต่หอมทรัฟเฟิลมากเลยชอบกินเห็ดอ่ะนี่ใส่ชีสด้วยโอ้ยอิ่มแล้วก็เดินเข้ามาเชิญคนตรงนี้จะมีฟู้ดฮอลล์ด้วยนะแล้วก็มีอาหารไทยด้วยข้างในนี้นะคะก็จะเป็นห้างนะอันนี้เหมือนจะเป็นมัลติแบรนด์นะแต่ว่ามีนามาเช้านะคะมันยังไม่เปิดนะกลางคืนน่ะสวยมากมันเท่มากมีนาชอบที่นี่อย่างหนึ่งเลยนะมันมีอาร์ตนะนี่ตรงนี้มันมีฮอลล์ด้วยยืนกอดกันอยู่เดี๋ยวมีนาเข้ามาถ่ายรูปนะเดี๋ยวมีนาจะไปคลายเมื่อนะคะทุกคนมันเป็นสปาน้ำนะซึ่งข้างในมันจริงมากนะคะเดี๋ยวมีนาค่อยไปตรงนู้นวันหลังนะคะParadise Art Space นะคือถ้าใครอยากรู้ว่า Art World เนี่ยของใครชื่ออะไรยังไงเงี้ยคือมันก็จะมีป้ายนะคะเขียนอยู่ข้างล่างนะอันนี้นั่งอยู่ตรงลานกว้างๆนะคะจริงๆตรงเนี้ยก
ลางคืนอ่ะสวยมากนะทุกคนเขาจะเปิดโปรเจคเตอร์ใหญ่มากแล้วก็มีไฟข้างในนะสวยมากมีนาไม่แน่ใจนะคะรู้สึกว่าข้างในนั้นนะน่าจะเป็นผับนะอันนั้นคือที่มีนาจะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะก็คือชุดว่ายน้ำนั่นเองทุกคนจะเห็นมีนาใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยเลยนะมีนาก็อยู่ข้างในแล้วนะคะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันใหญ่มากอันนี้แค่โซนอินดอร์นะอันนี้มีนาอยู่ชั้น2นะคะคือบ่อตรงเนี้ยถ้าถ่ายลงมาจากข้างล่างอ่ะมันจะเห็นเราข้างบนนะอันนี้ก็คือโซนเอาท์ดอร์นะคะเปิดสักทีนะสวยไหมอยากถ่ายรูปอะแต่ว่าแดดมันแรงมากเลยก็ขึ้นมาสปามันจะมี2ห้องค่ะเป็นแบบห้องร้อนเลยนะกับห้องเย็นสบายตลอดนะเดี๋ยวมีนาจะเข้าห้องเย็นนะเพราะว่าข้างในมันสวยดีนะดูดิสัมผัสความร้อนร้อนจี๊ไปดูกันไม่ไหวอากาศมันร้อนอยู่แล้วเขียวเราเดินตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่แดดแรงขนาดนี้อันนี้เดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งล็อบบี้แต่ตอนนี้เราไปคาเฟ่ก่อนเข้าสายเลยโอเคมินาก็เข้ามาในพาซ่าแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านช้อปปิ้งนะคะข้างในเป็นร้านมัลติแบรนด์นะใช่นี่ในทรงคิสเนะมินาไม่ได้ตามในทรงนานแล้วอะเลยไม่รู้ว่าคอลเลกชันใหม่ที่ไทยกับที่เกาหลีตอนนี้มันมีในแบบมีไหมที่ไทยอันนี้ที่ไทยน่าจะมีนะแต่อันนี้ที่ไทยไม่มีแน่แน่อาร์มี่ปารีสรู้สึกอันนี้เพิ่งคอลแลบกับพูม่าไปนะนี่หมวกสปอร์ตี้แอนด์ริชนะคะไม่แน่ใจรู้สึกเห็นพี่เคอร์โพสต์มั้งมีงานนี่ที่เซ็นทรัลเวิลด์สปอร์ตี้แอนด์ริชเซลด้วยจ้ะ150,000 วอนเหลือ69,000 วอนประมาณ 1,500 บาทโอ้ยอยากได้อ่ะ Toilet Paper นะคะนี้จะเป็นแบบนิตยสารนะคือดังมากเลยนะ Visual ก็จะเจ๋งมากเลยนะเท่าไหร่เนี่ย 182,000 วอนบาทเก็บได้ไปตั้งเฉยข้างบนเป็นไงเท่ไหมมินาชอบมากเลยอ่ะมันแบบเท่มากแล้วก็โลเคชั่นมินารู้สึกว่าคุ้นๆมากเหมือนจะถ่ายซีรีส์เรื่องนึงแล้วก็ตรงนี้ที่มินาอยู่ก็เหมือนกันเสียดายนะคะมินามาช้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นจัดสตูดิโอพาราไดซ์นะคะก็จะจัดงานอาร์ตเหมือนกันจริงๆที่ไทยก็มีนะใช่แต่มินาไม่ค่อยได้ไปนะคะพอมารู้อีกทีก็คือตอนที่เขาจัดไปแล้วงานปิดไปแล้วนะเพราะอันนี้เหมือนเขาจัดที่ที่เดียวนะคะเหมือนแบบว่าที่ที่คนรู้อยู่แล้วนะคือมาอย่างนี้ก็เจอแต่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพูดถึงอาร์ตนะคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะไปดูตัวเทพ2ตัวเลยนะพรุ่งนี้มินาตื่นเต้นสุดละอยากถ่ายรูปไป 4G มินาก็ด้วยมินาถ่ายรูปงั้นก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ Good morning ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแต่มินาเพิ่งรู้ว่าร้านอาหารเช้าอ่ะข้างในมันมีอีกนะคะแล้วก็ตรงที่มินานั่งเนี่ยสวยอะ
ได้อาร์ตสเปซตื่นเต้นตอนนี้มันหนาวเหมือนกันนะเหมือนเลยทุกคนคือข้างนอกอ่ะมันก็จะเป็นรูปปั้นนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีอาร์ตเอ็กซิบิชันอยู่นะตอนนี้นะคะของมีนานะวันนี้นะก็จะเป็นผลงานของแบงซี่นะกับคริสแฮริงถ้าใครชอบอาร์ตนะคะก็คือต้องรู้จักแน่นอนนะสองคนนี้ก็ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะอันนี้นะคะมีนาก็ได้สิทธิพิเศษนะคะที่จะพาทุกคนเข้าไปนะจริงๆแล้วเขาจะไม่ให้ถ่ายคลิปข้างในนะคะคือว่าอันนี้มีนาทำเรื่องมาก่อนหน้านี้นะก็เลยแบบว่าฟิล์มมิ่งได้มีนาก็จะใช้โอกาสนี้คุ้มนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะคือถ้าใครเคยเห็นข่าวที่มันดังมากๆที่เขาแบบประมูลภาพวาดใช่ไหมแล้วเขาก็ทำลายทิ้งอะนั่นแหละเดี๋ยววินาจะพาไปดูนั้นของจริงสำหรับมีนานะคะสองคนนี้นะเขาเป็นแบบโมเดิร์นอาร์ติสต์นะก็คือแบบเป็นตำนานแล้วมีนารู้สึกว่าใครแบบสายอาร์ตหรืออยากมาแล้วแบบมาดูอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่มันอาร์ตเยอะมากจริงนะมีนาชอบมากๆแบบมากๆไม่รู้จะพูดยังไงอ๋อและที่สำคัญนะคะทุกคนไม่เสียค่าเข้านะคะคือถ้าเราแบบจากมาที่นี่นะคะก็แค่มาลงทะเบียนนะแล้วก็เข้าฟรีเลยไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นรู้สึกว่าจะเข้าฟรีหลายจุดเลยนะก็คือไม่ได้มาแค่แบบได้แค่ตรงโซนนี้คือได้โซนอื่นด้วยสำหรับมีนานะคะมีนารู้สึกว่าพาราไดซ์ซิตี้นะคะมีครบหมดเลยนะแบบมันมีทุกอย่างอะสำหรับมีนานะคะมีนารู้สึกว่ามีนาชอบที่นี่นะคือด้วยความที่มันมีอาร์ตนะแล้วมีนาเป็นคนที่แบบชอบอาร์ตมากนะคะก็คือเหมือนได้แต้มตรงนี้ไปเยอะคือมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวไงทุกคนมันมีอาร์ตหลายจุดนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าได้คะแนนเยอะตรงนี้คืออย่างตรงนี้ก็จะเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันใช่ไหมทุกคนอย่างตรงกลางฝั่งนู้นก็จะเป็นอาร์ตแล็บคือมันมีเยอะอะอาร์ตเยอะมากก็วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่มินาอยู่พาราไดซ์ซิตี้นะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันนะคะอ๋อมีอยู่2 อย่างนะคะที่มินาไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะก็คือสวนสนุกนะแล้วก็ผับก็มีนาแนะนำนะคะว่ามาลองพาราไดซ์ซิตี้ได้นะเพราะที่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอาร์ตมากเลยนะคือมันมีหลายจุดเยอะมากๆนะคือเราแทบจะเหมือนแบบนี่อาร์ตมีอาร์ตที่อาร์ตที่อาร์ตเต็มไปหมดเลยนะรู้สึกว่าน่าจะมีประมาณ 3,000 ชิ้นนะคะกระจายอยู่ทั่วโรงแรมเลยนะก็เดี๋ยวมินาไปแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้มินานะตั้งใจถ่ายคลิปให้ทุกคนดูไปละบ๊ายบาย